พวกเราท็อปนิวส์ตั้งใจคัดสรรสินค้าดีมีคุณภาพราคาย่อมเยาเหมาะสมสำหรับแฟนๆทุกท่านซื้อสินค้าจากท็อปนิวส์ได้ของดีมีคุณภาพอย่างแน่นอนครับซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวส์ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปมาดูตัวเลขอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งนะฮะหลังจากโอ้โหตัวเลขนี้กว่าจะออกตัวเลขชุดนี้ใช่ไหมชุดที่อยู่ในชุดข้างหลังเราข้างหลังเรานี่นะฮะใช่ก็คือหลังจากที่วันนี้สภาใช้เวลาในการถกกันนะครับก็ตีสักประมาณสัก10โมงถึง5โมงเย็นน่ะ7ชั่วโมง7ชั่วโมงเสร็จๆนะฮะก็ถกกันแล้วก็บางหลายช่วงที่โต้กันไปโต้กันมาดุเดือดแล้วเราก็จะเห็นการทำหน้าที่ของประธานนะฮะไม่ว่าจะเป็นท่านวันนอท่านพรเพชรโทษนะฮะพูดตรงๆก็คือบางช่วงท่านเอาไม่อยู่เลยบางช่วงท่านเอาไม่อยู่บางคือบางทีใครเอาไม่อยู่ท่านวันนอเนี่ยพูดบางทีท่านเอาไม่อยู่คือในที่ประชุมเนี่ยความจริงถ้าใครอยากจะประท้วงอยากจะพูดยกมือแล้วต้องรอให้อนุญาตก่อนใช่ใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยพอยกมือปุ๊บพูดเลยยกมือปุ๊บพูดเลยนะแล้วมันก็จะพูดแทรกพูดทับกันตลอดแล้วด้วยความที่ท่านวันนอก็อายุมากคือไม่ทันเขาอ่ะพูดไม่ทันคนเหล่านั้นคือเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นไปอย่างที่ท่านประธานวันนอได้ให้สัมภาษณ์สื่อเอาไว้หลังจากประชุมวิป3ฝ่ายเมื่อวานนี้เรียบร้อยแล้วก็ไม่มีบทสรุปนะฮะไปว่าเอาหน้างานนะครับแล้วก็จะให้เวลาถกกันนะครับประมาณสัก2ชั่วโมงสำหรับ3ฝ่ายเนี่ยนะฮะครับก็ดูแล้วก็น่าจะง่ายนะฮะพอถ้าเกิดเริ่มประชุมวันนี้มา 9:30 ถ้าท่านประธานวันนอเริ่มด้วยการให้มวลหมู่สมาชิกนะฮะได้อภิปรายกันก่อนใช่เพราะจากที่ประชุมกันวิป3ฝ่ายเมื่อวานนี้ไม่รู้เรื่องวันนี้เอาล่ะเรามาถกกันว่าจะเอายังไงกันใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าสเต็ปแรกกัดกระดุมเม็ดแรกของท่านวันนอก็คือให้คุณสุทินคลังแสงเสนอชื่อคุณพิธา เป็นนายกใช่พอให้คุณสุทินคลังแสงเสนอชื่อคุณพิธาเป็นนายกเสร็จแล้วนะครับมีผู้รับรองถูกต้องคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์ส.ส.รวมไทยสร้างชาตินะครับราชบุรีก็ลุกขึ้นมาใช้สิทธิ์ประท้วงว่าเอ๊ะทำอะไรกันอ่ะสิ่งที่ท่านประธานทำไปเนี่ยมันผิดข้อบังคับข้อที่41นะฮะคือบัญญัติเอาไว้ว่ายัตติใดที่ตกไปแล้วห้ามนำยัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกันเว้นแต่ยัตติที่ยังไม่ได้ลงมตินะครับแล้ววันที่13กรกฎาคมสภาก็ลงมติในยัตตินี้ไปแล้วและคุณพิธาก็ได้เสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาแล้วนี่อะไรกันอ้าวคุณสุทินมาเริ่มใหม่ในยติเดิมรังสิมันโรมก็ลุกขึ้นมาประท้วงว่านี่เป็นการดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมในการเลือกผู้ที่จะไปเป็นนายกนะเราไม่ได้ทำตามยติมันไม่ได้เป็นข้อบังคับของสภานะคุณอัครเดชก็ชี้แจงนะครับบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้บอกว่าพิธาเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะแต่ผมกำลังอภิปรายว่าถ้ารัฐสภาพิจารณายตินี้จะเป็นการกระทำที่ขัดต่อข้อบังคับรัฐสภาซึ่งมีสถานะเป็นกฎหมายนะฮะก็ทำให้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ส.ส.จากเพื่อไทยคุณจุลพันธ์เนี่ยพยายามจะอภิลุกขึ้นมาเสนอแนะท่านประธานว่าเอาอย่างนี้เอาข้อบังคับ151นะเพราะฝ่ายหนึ่งบอกว่าอันนี้เรากำลังจะทำพิจารณายติซึ่งมันตกไปแล้วผิดข้อบังคับ41การเสนอยติซ้ำอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่ามันไม่ใช่ยติมันเป็นวาระการประชุมของรัฐธรรมนูญคุณดูมาตรา272เป็นหลักครับใช่ไหมคุณจุลพันธ์บอกว่าท่านประธานใช้ข้อบังคับที่151ก็แล้วกันมาตีความกันมาตีความกันนะครับก็ทำท่าจะเป็นอย่างนั้นนะทำท่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วไปมามานะฮะคุณอัครเดชก็ได้เสนอยัตตินะครับขึ้นมาอีกยัตติหนึ่งนะแล้วภายหลังเนี่ยมีคุณเสรีสุวรรณพานนท์เสนอยัตติด้วยนะฮะบนนี้เนี่ยนะถ้านั่งฟังเนี่ยถ้าท่านนั่งฟังเนี่ยนะท่านจะงงใช่เพราะว่ามันยัตติยัตติซ้อนยัตติใช่เป็นเรื่อง
ก็เสนอยติขึ้นมาพิจารณาในเรื่องนี้ว่าไปยังไงแล้วก็ทั้งสองยติจากทั้งสองท่านจากคุณอัครเดชและคุณเสรีเนี่ยท่านประธานก็รับทราบด้วยนะฮะมันก็เลยมีการประท้วงกันว่าท่านประธานทำแบบนี้ไม่ถูกอย่าลืมว่าท่านได้ให้คุณสุทินเนี่ยนำเสนอคุณพิธาเป็นนายกแล้วนะมีผู้รับรองถูกต้องอันนี้เขาบอกมันเดินหน้าไปแล้วแล้วทางฝ่ายนั้นประท้วงบอกว่ากลอกำลังทำผิดและท่านก็ไปทางฝั่งนู้นและทางฝั่งนู้นนอกจากประท้วงแล้วยังเสนอจะติด้วยอ้าวและท่านก็รับรองโอ้โหท่านผู้ชมนี่คือความจริงแล้วเนี่ยท่านวันนอนะเมื่อวานนี้ที่ท่านประชุมวิป3ฝ่ายท่านรู้แล้วว่าปัญหามันคือเรื่องอะไรรู้อยู่แล้วว่ามันติดปัญหาตรงที่ว่าจะเสนอชื่อพิธาเนี่ยซ้ำได้หรือไม่แล้วท่านก็บอกว่ามันหาข้อยุติไม่ได้ต้องมาตกลงกันหน้างานความจริงหน้างานวันนี้หน้างานก็ควรจะเป็นว่าเอาล่ะเราเมื่อวานเราประชุม3ฝ่ายแล้วเนี่ยเราติดขัดเรื่องนี้ฉะนั้นเนี่ยในที่ประชุมเนี่ยเรามาว่างก่อนดีกว่ามั้ยว่าจะเสนอชื่อคุณพิธาซ้ํารอบ2ได้มั้ยมันต้องเริ่มตรงนี้ใช่พอตรงนี้เสด็จน้ำเสร็จแล้วเนี่ยออกมายังไงไม่รู้ล่ะถ้าออกมาเสนอได้ก็ค่อยเสนอชื่อพิธาใช่มันต้องเป็นแบบนี้แล้วท่านประธานวันนอเนี่ยไม่ใช้วิธีของท่านชวนคุณชวนเนี่ยเวลาดำเนินการอภิปรายการประชุมสภาเนี่ยถ้าท่านไม่ให้ใครพูดหรือว่าถ้าเกิดท่านพูดอยู่แล้วมีสมาชิกนะรัฐสภา ลุกขึ้นมาพูดซ้อนนะประท้วงยกมือพูดซ้อนท่านจะปิดไมค์คนนั้นใช่ไหมท่านจะปิดไมค์คนที่ไม่ฟังท่านพูดครับหรือว่าคนที่พูดซ้อนและท่านก็จะพูดหรือว่าท่านก็จะชี้สมมติท่านชี้ใครพูดเนี่ยใครที่ไม่ถูกชี้เนี่ยท่านจะปิดไมค์ถ้ายังพูดอยู่แต่ท่านวันนอไม่ใช้วิธีนี้ใช่ไม่ใช้ไอ้เครื่องมือตรงนี้ใช่ไม่ใช้เครื่องมือตรงนี้มันก็เลยแบบโอ้โหเสียงมันก็เลยแบบวุ่นวายดูแล้วบางทีดูไปแล้วก็ปวดหัวปวดหัวมิหนำซ้ำท่านผู้ชมฮะพอไปสักประมาณสักเที่ยงมั้งคุณวันนอออกไปรับแขกข้างนอกมาจากซาอุดิอาระเบียมั้งนะให้ท่านประธานพรเพชรประธานพรเพชรเข้ามาทำหน้าที่ประธานรัฐสภาแทนนะครับและท่านประธานพรเพชรก็ดูเหมือนว่าครึ่งเช้าเนี่ยท่านไม่ได้มอนิเตอร์เลย มาแล้วต่อไม่ติดนะใช่ท่านไม่ได้มอนิเตอร์ท่านไม่ได้ฟังเลยว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นมีการนำเสนอชื่อคุณพิธามีการเสนอชื่อยติมีการเสนออะไรท่านมาปุ๊บก็กลายเป็นว่าสภาพการประชุมสภาหลังจากที่ท่านวันนอลุกไปรับแขกท่านพรเพชรมานั่งเนี่ยกลายเป็นว่าสวต้องค่อยๆอธิบายหรือบรีฟให้ฟังดิท่านพรเพชรเราไปถึงตรงนี้แล้วนะท่านอาจจะไม่ได้อยู่ตอนนั้นเนี่ยท่านวันนอรับปากตรงนี้แล้วโอ้โหแบบใช่ผมก็เลยแบบโอ้โหนี่มันกลายเป็นการประชุมสภามหาปลัยแบบวินาศสันตโลแบบจนช่วงแรกๆเนี่ยต้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามาบอกว่าท่านวันนอพูดตอนสุดท้ายเนี่ยมันถึงไหนว่ายังไงคือท่านประธานทั้งสองท่านทำแบบนี้ไม่ได้นะฮะมันขายขี้หน้าเขามคือท่านประธานพรเพชรเนี่ยท่านก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าวันนี้เนี่ยท่านมีสิทธิ์ที่จะทำหน้าที่เป็นประธานสภานะเป็นมือสองเป็นไม้สองต่อจากท่านประธานวันนอแล้ววันนี้ท่านประธานวันนอก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าจะมีแขกมาเยือนสภาแล้วท่านจะต้องออกไปรับแขกใช่ไหมถ้าท่านประธานพรเพชรทราบแบบนี้นะว่าท่านประธานวันนอต้องลุกขึ้นไปเวลาไหนอะไรยังไงเนี่ยท่านก็ต้องมอนิเตอร์สภาคือท่านก็ต้องฟังใช่ไหมท่านก็ต้องฟังท่านก็ต้องอยู่ในบริเวณนั้นนะดูว่าเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างก็ไม่รู้ว่าท่านไปไหนมานะเหมือนกับท่านก็มีภารกิจผมก็เลยโอ้โหตายแล้วที่สภาบ้านเราเนี่ยมันเละเทะเละตุ้มเป๊ะมันเหมือนกับประธานหัดใหม่เพิ่งเป็นประธานแต่ดูอายุอนามแล้วแต่ละท่านโอ้โห70กว่า60กว่าใช่ไหมก็เลยสภาพนี่แบบเลยตอนที่ท่านพรเพชรมานั่งเนี่ยเสียเวลาไปช่วงนั้นพอสมควรนะโอ้โหที่ต้องมานั่งอธิบายว่ากระบวนการก่อนที่คุณวนอจะลงไปเนี่ยมันถึงไหนแล้วใช่และยังมีมาโอดครวญด้วยนะว่านี่ผมเพิ่งจะมานั่งเองนะทำท่าจะวุ่นวายไงนี่ผมเพิ่งจะมานั่งเองนะโอ้เวรกรรมจริงๆดูสิฮะการทำงานการบ้านการเมืองแบบที่ประชุมนี่เสาหลักหนึ่งในสามเสาเนี่ย
ของบ้านเราเนี่ยเสานิติบัญญัติเนี่ยแบบนี้นะฮะโอ้โหแล้วก็ทีนี้ก็เลยจับกันเป็นคู่ๆใช่จับกันเป็นคู่ๆจนกระทั่งท่านประธานวันนอมามันก็ไปแล้วไม่รู้กี่คู่มีคู่ของคุณอัครเดชมีคู่ของคุณสมชายกับคุณวิโรจน์ใช่ไหมคุณวิโรจน์ก็เอาคลิปมาเปิดเอาคลิปที่เป็นคลิปที่สวสมชายเคยพูดเอาไว้เมื่อสัก2ปีก่อนนะมาเปิดแล้วก็บอกว่าพอเปิดไปแล้วนะตอนนั้นคุณวันนอกลับมาแล้วคุณสมชายก็ไม่พอใจเนี่ยตอนนี้ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวลองฟังช่วงนี้ดูก็ได้นะผมขอท่านประธานเปิดคลิปแล้วผมขออนุญาตไว้แล้วเปิดคลิปดูฮะครับคุณวิโรจน์ครับอยากให้ได้ข้อสรุปเลยเพราะฉะนั้นความเห็นผมเนี่ยคิดว่าไม่จำเป็นต้องมาปิดสวิตช์หรือมาแก้มาตรานี้เลยครับถ้าท่านไปรวมมาเลยครับผมยังอยากเห็นท่านอยู่ครบเทอมอีก2ปีข้างหน้าเลือกตั้งครั้งหน้าท่านไปรวมกันได้สัก270 300เสียงครับสวก็ไม่มีปัญญาไปทำอะไรครับในการไปโหวตค้านที่สภาแห่งนี้เห็นว่าผู้นั้นอยู่ในบัญชีรายชื่อและเหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีเชื่อได้อย่างนี้ครับไม่เป็นไรครับเพื่อความสบายใจของท่านประธานนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะผมบอกท่านประธานครับขออนุญาตประท้วงครับผมจะอัพโหลดคลิปครับใน Facebook ท่านประธานท่านประธานครับขออนุญาตประท้วงครับดูกันได้นะครับ 2-3 ปีสมศรีท่านประธานครับขออนุญาตประท้วงครับครับคุณวิโรจน์ขอบพระคุณครับท่านประธานครับท่านประธานครับคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยสมชายแสวงการท่านประธานอนุญาตเนี่ยท่านประธานให้ลบออกถอนครับจะอย่างไรก็ตามเนี่ยท่านประธานผมก็มีคลิปคุณวิโรจน์เยอะเลยนะแต่ว่าผมคิดว่าสภาแห่งนี้เนี่ยเดินหน้าไปด้วยดีแล้วครับอย่าทำแบบนี้เลยครับนะครับทำแบบนี้ไม่ค่อยสุภาพแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับเหตุการณ์คนละเหตุการณ์เลยครับอย่าตีกินแบบนี้ครับผมไม่เห็นด้วยเลยนะครับคุณวิโรจน์ทำแบบนี้เนี่ยไม่เป็นสุภาพบุรุษแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับที่ผมจะโหวตอย่างไรที่ผมจะพูดท่านผู้ชมฮะแล้วช่วงนี้ก็เสียเวลาไปหลายนาทีนะฮะในการที่เรากำลังจะรอดูว่าตกลงเนี่ยจะเสนอชื่อคุณพิธาเข้ามาครั้งที่2เนี่ยได้ไม่ได้ก็มาเสียเวลาเพราะว่านายวิโรจน์เนี่ยไปเอาคลิปที่พี่สมชายคุณสมชายเคยพูดว่าคุณไปให้ได้เสียงมา270ถึง300เราจะไม่ขัดขวางคุณเลยนะวิโรจน์ก็เหมือนกับจะมาทวงว่าสมชายเคยพูดไปแบบนี้แล้วตอนนี้เขาได้เขาลุมกันมาได้312ทำไมถึงมาขวางนะฮะคุณสมชายก็อธิบายว่าบริบทเนี่ยที่พูดกันเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันนะตอนนี้มันเหมือนกับมันมีเรื่องของมาตรา112เข้ามาด้วยเราถึงปล่อยให้คุณไปไม่ได้นะฮะและมีหนำซ้ำก็คือทางด้านของคุณวันนอก็บอกว่าตอนแรกคุณวันนอก็บอกว่าคลิปนี้มาได้ยังไงอะไรคุณวิโรจน์ก็บอกว่าก็ผมขออนุญาตท่านประธานสภาแล้วตอนแรกคุณวันนอบอกว่าคลิปเนี่ยไม่ส่งมาให้ท่านอนุญาตก่อนนะไม่ส่งให้ตรวจนะคุณวิโรจน์ก็บอกส่งให้ตรวจแล้วแล้วก็เจ้าหน้าที่สภาก็ยื่นนะเอกสารให้อาจารย์วันนอดูอาจารย์วันนอก็บอกก็ลายเซ็นท่านอนุญาตจริงๆนะแล้วก็ปรากฏว่าคุณวันนอก็พูดหน้าตาเฉยนะบอกผมอนุญาตจริงลายเซ็นผมแต่ผมก็ไม่ทันดูนะไม่ทันดูในคลิปว่ามันเป็นเนื้อหายังไงคุณสมชายก็เลยบอกว่านี่เป็นความรับผิดชอบของท่านนะคือถ้าชี้หน้าได้ชี้หน้าไปแล้วล่ะแต่คุณสมชายก็ไม่ได้ชี้หน้าคือเหมือนกับว่าประธานรัฐสภาเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้คือเซ็นอนุญาตอะไรไปเนี่ยโดยที่ไม่รู้แล้วกำลังเซ็นอนุญาตให้สมาชิกเนี่ยใช้คลิปอะไรก็ไม่รู้นี่ไหมฮะใช้คลิปอะไรก็ไม่รู้แต่ตัวเองเซ็นอนุญาตให้ใช้ในการประชุมสภาแล้วคุณวันนอก็ขอโทษดูสภาพเนี่ยใช่มันแบบโอ้โหมันเหมือนกับเราก็ไม่อยากจะไปว่ากล่าวผู้ใหญ่นะแต่เหมือนกับทุกอย่างมันฝึกหัดหมดแล้วมันก็เสียเวลาตรงนี้ไปนะใช่มันไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวเกี่ยวกับการโหวตนายกเลยนะแล้ววิโรจน์นี่ก็ไปเอาคลิปนี้มาเล่นทำไมก็ไม่รู้นะนั่นน่ะสิเพราะเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วไงโอ้โหตอนนั้นอ่ะที่คุณสมชายพูดแบบนี้จริงแต่ตอนนั้นมันไม่มีเรื่องมาตรา112นะฮะครั้งนี้เนี่ยที่สวเขาไม่ยกให้หรืองดออกเสียงให้กับพิธาเนี่ยก็เพราะมาตรา112ที่คุณตั้งหน้าตั้งตาจะเข้าไปแก้ไขนี่แหละนี่นะฮะวันนี้เสียเวลาไปหลายช่วงที่มีการโต้กันในลักษณะที่ทางคนที่ทำหน้าที่ประธานก็เอาไม่อยู่นี่นะฮะ